วันนี้เรามีเมนูคัพเค้กเมลอนมาฝากค่ะวิธีทำคัพเค้กเมลอนใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีจากนั้นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพตีให้เข้ากันแล้วลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่เคล้าไว้ตามด้วยนมข้นจืดสีผสมอาหารสีเขียวแก่ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยคัพเค้กที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำเชื่อมเมลอนใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนสูตรคีโตตราสีสันใส่น้ำต้มสุกแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นทาด้านบนคัพเค้กด้วยน้ำเชื่อมเมลอนที่เตรียมไว้วิธีทำบัตเตอร์ครีมเมลอนใส่เนยสดชนิดเค็มใส่เนยขาวตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีจนขึ้นฟูเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนสูตรคีโตตราสีสันตามด้วยสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตีผสมจนเข้ากันจากนั้นบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมเมลอนวางแต่งด้วยเมลอนคว้านกลมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565